นมัตถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็พึงตั้งใจฟังธรรมะตามหลักคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าการได้ฟังธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยก็เป็นการได้ให้เรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจในสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตตนเองหรือชีวิตของผู้อื่นชีวิตของตนเองเป็นอย่างไรชีวิตของคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจในตัวของเราเองแจ้งชัดเราก็จะเข้าใจคนอื่นเหมือนกันแล้วทุกคนเนี่ยก็มีภาวะเหมือนกันคือมีรูปมีนามมีขันธ์ห้าเหมือนกันถ้ายังเป็นปุถุชนคนผู้หนาแน่นด้วยกิเลสก็จะมีจิตที่เป็นอกุศลเหมือนกันโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้สดับผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมเนี่ยจิตใจก็จะมีกิเลสมีอกุศลธรรมอกุศลจิตเต็มไปหมดครบครันแต่ถ้าคนไหนที่ได้อบรมได้ฝึกหัดได้ปฏิบัติได้ขัดเกลากิเลสก็ค่อยบรรเทาค่อยเบาบางลงโยมก็ลองดูสิว่าเรามีครบไหมตั้งแต่อวิชชาความไม่รู้มีไหมไม่รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรอะไรเป็นทุกข์หน้าที่ที่จะทำกับทุกข์แล้วทั้งทำอย่างไรไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่รู้หน้าที่ที่จะกระทำต่อเหตุให้เกิดทุกข์จะทำอย่างไรก็ไม่รู้ความดับทุกข์เป็นอย่างไรหน้าที่ที่จะทำต่อความดับทุกข์ทำอย่างไรข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงความดับทุกข์คืออย่างไรนะไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เจริญนั่นก็เป็นอวิชชาไม่รู้จักตนเองว่ามีสภาพเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นธาตุทั้งอดีตที่ผ่านมาทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตไม่รู้ถึงสังขารเนี่ยมีความเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวข้องกันสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้นี้จึงเกิดเพราะอย่างนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเป็นธรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่รู้เรียกว่าเป็นอวิชชาโมหะเรียกว่าโมหะความไม่รู้ตามความเป็นจริงหรือความหลงสิ่งที่ควรรู้ไม่รู้สิ่งที่ไม่ควรรู้กลับไปรู้สิ่งที่รู้แล้วก็เป็นเรื่องทุกข์ความรู้ที่ยังก่อให้เกิดบาปกรรมก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยถือว่ายังเป็นอวิชชาอยู่เนี่ยก็มีอยู่สำหรับปุถุชนแล้วก็อหิริกะความไม่ละอายต่อบาปมีมากหรือมีน้อยคนบางคนก็เต็มร้อยไม่ละอายต่อบาปเลยอย่างเช่นที่เข้ามาลักของลักขโมยของในวัดจับปลาในวัดไม่เคยยำเกรงไม่เคยละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปก็ยิ้มย่องในการเอาของวัดไปได้ของทุจริตเนี่ยเรียกว่าไม่เห็นโทษของมันไม่ละอายต่อบาปแล้วก็ไม่เกรงกลัวต่อบาปด้วยเรียกว่าอโนตตัปปะไม่กลัวว่ากำลังทำ
โทษให้ตนเองทำทุกข์ให้ตนเองแล้วก็อุทธัจจะความฟุ้งซ่านมีไหมจิตใจซัดสายวุ่นวายไม่สงบเนี่ยนี่ก็เป็นอกุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเรียกว่าฟุ้งซ่านหรือภาษาธรรมะเรียกว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านโลภะความโลภมีไหมความทยานอยากความต้องการความติดใจในอารมณ์หรือกามคุณอารมณ์ก็เป็นอกุศลทิฏฐิความเห็นผิดความยึดมั่นถือมั่นมีไหมคนที่ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้สดับตรับฟังเนี่ยก็จะเห็นผิดเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลให้ไปแล้วก็เสียเปล่าสูญเปล่าการบูชาไม่มีผลคุณบิดาไม่มีคุณมารดาไม่มีการเส้นสวงไม่มีผลหมายถึงการพรีกรรมการทำบุญอุทิศให้เนี่ยไม่ทำไปไม่มีผลอะไรชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีสัตว์ที่เกิดเป็นอุปปาติกะไม่มีสมณะพราหมณ์ที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติรู้แจ้งโดยตนเองไม่มีเห็นเป็นของหลอกลวงที่ว่ามีพุทธเจ้ามีพระอรหันต์เห็นว่าเป็นของไม่จริงเนี่ยคือความเห็นผิดทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วความเห็นอย่างนี้ร้ายแรงถ้าเห็นดิ่งลงไปเนี่ยเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิเป็นกรรมหนักส่วนความเห็นที่เป็นสามัญคือทั่วๆไปในปุถุชนซึ่งความเป็นปุถุชนเนี่ยก็จะมีความเห็นผิดที่เรียกว่าสักกายะทิฏฐิความเห็นเป็นตัวเป็นตนอันนี้มีอยู่ทั่วไปเห็นกายนี้เป็นเราร่างกายนี้เป็นของเราอยู่ในเราเรามาอยู่ในกายนี้เนี่ยเป็นความเห็นผิดเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆก็เป็นตัวเราเวลาปวดเจ็บก็ว่าเราปวดเจ็บเวลาสบายก็ว่าเราสบายหรือว่าเป็นปวดเจ็บนะเป็นของเราอยู่ในเรามีเรามาอยู่ในเวทนาเหล่านี้เป็นความเห็นผิดอยู่เนื่องเพราะว่ามีทิฏฐิความเห็นผิดมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งจิตก็ยึดถือเอาเป็นตัวเราของเราอยู่ในเรามีเรามาอยู่ในสัญญาสังขารโดยเฉพาะวิญญาณวิญญาณคือจิตหรือว่ารู้ธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนี่ยความเห็นผิดเนี่ยก็ทำให้ยึดถือเป็นตัวเราเอาวิญญาณเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่ในเรามีเราอยู่ในวิญญาณมีไหมในจิตใจของตนเองฉะนั้นปุถุชนเนี่ยก็จะมีอกุศลธรรมเหล่านี้เป็นพื้นฐานแล้วก็มีมานะความเย่อหยิ่งถือตัวนี่ก็เป็นอกุศลนะความเย่อหยิ่งมานะที่เราใช้ว่าคนที่มีคนนี้ต่อสู้ชีวิตขยันหมั่นเพียรเราเรียกว่ามีมานะแต่จริงๆแล้วคำว่ามานะเนี่ยเป็นอกุศลคนภาคเพียรพยายามเนี่ยเขาเรียกว่าอันนั้นวิริยะความเพียรแต่มานะเป็นความถือตัวมันเอาตัวไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นเราเหนือกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขาก็ตามเป็นมานะแล้วก็โทสะความโกรธมีไหมโกรธมากก็พยาบาทอาฆาต
โกรธน้อยลงมาก็เสียใจน้อยใจความน้อยใจนี่ก็เป็นเรื่องของโทสะความกลัวความประมาทนี่ก็เป็นจิตประเภทโทสะเป็นอกุศลความกลัวนี่ก็เป็นอกุศลฉะนั้นถ้าอกุศลและธรรมมันเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยมันจะให้ความทุกข์ถ้าเราได้พิจารณาจะเห็นความทุกข์อย่างโยมนอนกลัวไปนอนคนเดียวเกิดความกลัวกลัวผีกลัวคนเป็นทุกข์ไหมกลัวอันตรายกลัวอะไรขึ้นมาเนี่ยใจจะเป็นทุกข์กลัวมากก็ทุกข์มากจะได้ความกลัวเนี่ยเป็นอกุศลเอาชนะความกลัวด้วยการกำหนดรู้ใจเวลามันกลัวเนี่ยมันจะต้องมีขบวนการของการปรุงแต่งถ้ามันไม่ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่กลัวหรอกมีสัญญาสังขารปรุงแต่งสัญญาก็คือความจำเรื่องผีเรื่องอะไรไว้ที่เขาเล่าให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆที่ไม่เคยเห็นนะแต่จิตมันจะจำไว้เสร็จแล้วมันก็จะมีสังขารมาปรุงพอมาอยู่ที่มืดๆ มันก็จะปรุงในใจมันจะปรุงแต่งเป็นมโนภาพว่าจะเกิดอย่างนั้นออกมาอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไปเห็นใบไม้เห็นเงาๆก็ปรุงไปอย่างนั้นมันก็กลัวถ้ามีสติกำหนดรู้ความกลัวดูความกลัวดูความคิดดูจิตที่ปรุงแต่งกำหนดรู้ลงไปในจิตเนี่ยต่อเนื่องดูกลัว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 จนมันปรุงไม่ทันจิตมันปรุงแต่งไม่ต่อแล้วเมื่อจิตไม่ปรุงแต่งความกลัวก็หายไปเนี่ยเป็นวิปัสสนาด้วยนะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ที่ไหนแล้วมันเรารู้ว่ามันเกิดจากความปรุงแต่งก็ต้องคอยระวังจิตคอยดูจิตคอยรู้จิตอย่าปล่อยให้จิตคิดถ้าจิตไม่คิดนึกไม่ปรุงแต่งเนี่ยก็ไม่กลัวอะไรไม่รู้สึกอะไรคนมีสติคอยดูจิตรักษาจิตอยู่เนี่ยก็จะไม่ทุกข์เพราะความกลัวแต่นี้ถ้าหากว่าเราเผลอไปคิดนึกซะแล้วก็กลัวก็กำหนดรู้ความกลัวที่กำลังปรากฏระหว่างที่กลัวเนี่ยมันก็ยังคิดอยู่สลับกันไปก็กำหนดรู้ความกลัวรู้ความคิดรู้ความปรุงแต่งรู้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อกำหนดไปได้ต่อเนื่องก็จะเห็นความกลัวนั้นอันตรธานไปจิตใจก็หายกลัวเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นวิปัสสนากรรมฐานเป็นการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการกำหนดพิจารณาธรรมในธรรมความกลัวเนี่ยก็เป็นธรรมะหรือธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นอกุศลธรรมหรือสภาพของกลัวแล้วมันเป็นทุกข์ความตรึกนึกเนี่ยก็เป็นสังขารสัญญาสังขารเนี่ยเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติกำหนดรู้ธรรมชาติเหล่านี้ก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเวลาฟุ้งเนี่ยกำหนดรู้ฟุ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือสติที่ระลึกรู้ธรรมในธรรมเนี่ยธรรมมันธรรมะหรือธรรมชาติหรือสภาพธรรมที่มันมีต่างๆกำหนดรู้อยู่ในธรรมเหล่านี้เรียกว่าพิจารณาธรรมในธรรมฟุ้งขึ้นมาก็กำหนดรู้ฟุ้งเนี่ยกลัวขึ้นมาก็กำหนดรู้กลัวหรือเราประมาทเนี่ยอย่าสมมติว่าเราไม่เคยจับไมค์แล้วก็พอมาจับไมค์ก็ประมาทก็กำหนดดูที่ใจนะให้ใจที่มันประมาทเนี่ยก็พาให้สรีระคือร่างกายหัวใจก็เต้นแรงใช่ไหมเหงื่อก็แตกอะไรเนี่ย
้ากำหนดรู้ที่จิตในขณะนั้นก็จะควบคุมจิตใจคืนใจก็จะคืนเข้าสู่ความเป็นปกติถ้าดูเท่าทันต่อความประมาทความตื่นเต้นรวมทั้งกำหนดดูสรีระด้วยซึ่งเป็นรูปธรรมหัวใจที่มันเต้นแรงมันเป็นรูปธรรมแต่จิตที่กลัวจิตที่ประมาทเป็นนามธรรมนั้นหัวใจเต้นหายใจติดขัดเนี่ยก็กำหนดดูเวทนาเหล่านี้แล้วก็ช่วยหายใจยาวๆด้วยหายใจเข้าออกยาวๆมีสติกำหนดเพราะว่าลมหายใจเนี่ยมันเป็นจิตตชรูปมันเป็นรูปที่เกิดจากจิตเพราะนั้นจิตแบบหนึ่งก็ไปเกี่ยวกับลมหายใจเวลาเกิดความกลัวความประมาทการหายใจนี่ก็จะเปลี่ยนจะไม่ราบเรียบหายใจอาจจะสั้นอาจจะถี่เวลาเกิดความกลัวความตื่นเต้นหรือเกิดโทสะเนี่ยระบบหัวใจนี่จะเปลี่ยนแปลงเป็นไม่ปกติเนี่ยหัวใจเต้นแรงสมองถูกสูบฉีดโลหิตลงไปร้าวไปที่สมองปวดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็กำหนดรู้อาการของเวทนาก็ดีกำหนดรู้รูปธรรมที่มันเกิดขึ้นเวลาโกรธเวลาฟุ้งเวลากลัวเวลาประมาทอาการปฏิกิริยาของรูปธรรมคือสรีระมีอาการอย่างไรที่ตาที่หน้าเนี่ยมันจะต้องมีความรู้สึกมันเป็นจิตตชรูปขึ้นมาเนี่ยสามารถระลึกรู้ได้ว่าตาของตนเองเป็นอย่างไรเวลาเกิดความโกรธเวลาเกิดความกลัวหน้าตาเป็นยังไงถึงเราไม่ส่งกระจกเนี่ยเราจะสังเกตความรู้สึกหน้าตาของตัวเองได้หน้าตาบูดบึ้งเคร่งเครียดเคร่งตึงเนี่ยมันก็จะรู้สึกได้แต่ถ้าเวลาใดจิตใจเป็นโลภะสมนัสความพอใจความติดใจพร้อมด้วยดีใจเนี่ยหน้าตามันก็ไปอย่างคนถูกหวยก็มาตื่นเต้นได้ของมีใครมาให้ข้าวของดีใจตื่นเต้นหน้าตาก็ไปแววตาไปอย่างหรือถ้าหากว่าจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลแล้วก็เป็นสมนัสอย่างเรารู้สึกมีศรัทธามีความเริ่มใสนะแล้วก็รู้สึกจิตผ่องใสหน้าตาก็ผ่องใสอันนี้มันก็มีอาการอีกอย่างนึงรูปที่เกิดขึ้นทางตาทางหน้าทางกายเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาเจ้าตัวก็ต้องระลึกรู้ได้จิตใจที่มีเมตตาแววตามันก็ไปอย่างเช่นคนเราเนี่ยบางทีดูที่หน้าดูที่ตาเนี่ยก็สามารถจะอ่านใจได้ว่าใจเขาเป็นยังไงใจเขามีเมตตาไหมหรือใจเขาเป็นคนโหดร้ายอะไรอย่างเนี้ยแววตามันบ่งบอกหน้าตาแช่งคนที่มีพื้นฐานเมตตาอยู่เสมอตามันก็ไปด้วยเวลาพูดดวงตามันก็ฉายแววออกมาด้วยเหมือนยิ้มนะตาบางคนเหมือนตายิ้มใช่ไหมมันก็แสดงออกมาเรียกว่าเป็นจิตตชรูปเพราะฉะนั้นการกำหนดรู้สภาพธรรมเหล่านี้เป็นเรื่องของ
ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งมันมีสภาพธรรมต่างๆทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมทั้งส่วนที่เป็นนามธรรมโดยเฉพาะนามธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยหัดระลึกหัดพิจารณาคราวใดที่มีโทสะเกิดขึ้นก็ระลึกรู้อาการที่มันเกิดขึ้นบางครั้งโทสะเกิดพร้อมด้วยความอิจฉาริษยานี่ครับเรียกว่าภาษาธรรมะเรียกว่าอิจฉาไม่พอใจในสมบัติหรือคุณความดีของผู้อื่นเวลาเขาเห็นคนอื่นเขาได้ดีกว่าเขาเหนือกว่าในสมบัติในรูปร่างในการกระทำก็รู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจที่เรียกความโกรธมันจะเกิดพร้อมด้วยความอิจฉาบางทีความโกรธนั้นเกิดพร้อมด้วยความตนีพอเขาเอาซองมายื่นให้ก็โกรธหวงไม่ให้ทีนี้ความโกรธมันจะเกิดพร้อมด้วยความตนีมีใครมาขออะไรก็โกรธขอที่นั่งหน่อยขอของยืมของใช้หวงใจจะโกรธพร้อมด้วยความหวงและสภาพจิตก็จะเป็นโทมนัสจะมีความเสียใจอยู่ในตัวบางทีความโกรธก็เกิดพร้อมด้วยความฟุ้งซ่านพร้อมด้วยความรำคาญใจเกิดความหงุดหงิดเกิดความรำคาญใจเราไม่น่าเราไปทำไม่ดีขึ้นมาเนี่ยพูดไม่ดีกระทำไม่ดีก็โกรธตัวเองแล้วก็หงุดหงิดหรือบางคนก็โกรธคนอื่นคนนั้นพูดไม่ดีคนนี้ทำไม่ดีโกรธแล้วก็ลำคาญหงุดหงิดในบุคคลบ้างแม้ที่ก็ลำคาญสิ่งแวดล้อมลำคาญยุงบ้างลำคาญหมาบ้างลำคาญคนพูดบ้างเกิดความโกรธพร้อมด้วยความหงุดหงิดลำคาญเนี่ยถ้าได้กำหนดรู้เนี่ยได้ระลึกพิจารณาในจิตใจอย่างนี้เป็นสติปัฏฐานเป็นการเจริญกรรมฐานเป็นการได้ศึกษาความเป็นจริงของชีวิตตนเองเมื่อศึกษามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนอกจากจะทำให้ลดละทำให้คลี่คลายจากอกุศลธรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยยังจะเสริมปัญญาจนกระทั่งเข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงว่าสภาพธรรมเหล่านี้ก็เป็นเพียงสภาพธรรมแต่ละอย่างละอย่างที่มันเกิดขึ้นมาไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยนี่คือความเป็นจริงความโกรธก็ไม่ใช่เราความโลภก็ไม่ใช่เราความหลงก็ไม่ใช่เราความอิจฉาริษยาก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเราแล้วก็ไม่ได้มีเรามาอยู่ในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าชีวิตที่ประกอบมาเป็นชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเพียงธรรมชาติแต่ละอย่างละอย่างจึงไม่มีเราถ้าไม่กำหนดรู้ไม่ได้มีปัญญามันก็ยึดเอาเป็นเราอีกการระลึกรู้สภาพธรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยอย่างถูกต้องเรียกว่าเข้าใจวิธีการปฏิบัติจะสามารถคลี่คลายได้ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโลภราคะโทสะมานะทิฏฐิอิจฉาริษยาฟุ้งซ่านเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยถ้าได้กำหนดรู้อย่างถูกต้องเนี่ยสามารถจะชำระได้โดยที่เราไม่ต้องไปเคี่ยวเข็นกดดันอะไรหรอกเพียงระลึกรู้อย่างถูกต้องเนี่ยอาการอกุศลธรรมเหล่านี้จะถูกชำระไปที่ว่าถูกต้องนั้นก็คือ1ระลึกให้ตรงตัวตรงตัวของสภาพธรรมนั้นคือตรงลักษณะของมันน่ะ
ระลึกให้มันตรงลักษณะของมันอาการปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นถ้าเราพูดภาษาธรรมดาเรามองเหมือนเรามองให้ตรงเราจะมองสิ่งใดเรามองให้ตรงสิ่งนั้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสเห็นชัดในสิ่งเหล่านั้นถ้าเรามองไม่ตรงเนี่ยมันก็เห็นไม่ชัดมองหนึ่งต้องมองให้ตรงหรือว่ากำหนดรู้ให้ตรงตรงตัวของสภาพธรรมเหล่านั้นลักษณะโทสะมันมีอาการอย่างไรมานะเป็นอย่างไรฟุ้งซ่านเป็นอย่างไรรำคาญใจเป็นอย่างไรอิจฉาริษยาเป็นยังไงความท้อถอยหดหู่ท้อถอยท้อแท้เป็นยังไงความสงสัยเป็นยังไงลักษณะของมันมันเกิดขึ้นมาเนี่ยระลึกรู้นี่เป็นประการที่หนึ่งคือระลึกให้มันตรงลักษณะของธรรมชาติเหล่านั้นที่กำลังปรากฏที่กำลังปรากฏเรียกว่าปัจจุบันกำหนดที่มันกำลังเป็นไปอยู่กำลังเป็นไปอยู่ประการที่สองก็คือให้มีความปล่อยวางในการกำหนดรู้นั่นแหละมีความปล่อยวางถ้าเราจะไปจับอะไรเนี่ยจับตรงสิ่งเหล่านั้นแต่มันไม่วางเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอยู่ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยไม่วางมันก็ยังเป็นไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอยู่ความโลภเกิดขึ้นยังไม่วางความมานะทิฏฐิกำลังเกิดขึ้นแม้กำหนดรู้เนี่ยถ้าไม่วางมันก็ยังเป็นไปของมันได้เวลาที่ฟุ้งกำหนดรู้ฟุ้งบางคนก็อาจจะฟุ้งมากขึ้นไปถ้าไม่วางกำหนดรู้โทสะอาจจะโทสะเพิ่มไปอีกก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากจะให้มันหายเวลามันโกรธกำหนดแล้วอยากจะให้มันหายโกรธเวลามันฟุ้งกำหนดอยากจะให้มันหายฟุ้งและมันไม่ยอมหายเมื่อไม่ยอมหายก็โมโหอีกโมโหใจโมโหตัวเองโมโหทำไมมันไม่หายทำไมมันยังฟุ้งอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากำหนดวางใจไม่ถูกเนี่ยดีไม่ดีมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นยิ่งโกรธมากขึ้นไปอีกยิ่งฟุ้งมากขึ้นไปอีกตอนยังไม่นั่งกรรมฐานก็ดูฟุ้งไม่พอประมาณเอ๊ะนั่งไปทำไมมันฟุ้งมากฟุ้งใหญ่หนักอกหนักใจวุ่นวายหนักเข้ากว่าเก่าเอ๊ะก็ต้องรู้ตัวตั้งหลักใหม่นะถอนใจออกมาลืมตาหรือปรับสภาพตั้งหลักมาแสดงว่าเข้าไปจัดการไม่ถูกแล้วอุปมามันควรจะเข้าไปดับไฟแต่ว่าเอาเชื้อเพลิงเข้าไปใส่จะดับไฟแต่ใส่ฟืนอย่างเงี้ยจะดับเพลิงแต่ว่าไม่ได้เอาน้ำไปดับเอาน้ำมันไปฉีดก็ยังลุกกันใหญ่ก็หมายถึงว่ามีตัวอยากตัวต้องการเป็นเชื้อของมันจะเป็นเหตุให้มันลุกไหม้มากขึ้นลองพิจารณาให้ดีสังเกตให้ดีอ่านใจตัวเองให้ดีเวลาที่กำลังปฏิบัติเนี่ยตัวอยากมันจะคอยเข้ามาอยากอะไรอยากสงบใช่ไหมอยากสงบอยากสุขอยากได้ความสุขจากความสงบอยากใจโล่งโปร่งใจอยากเห็นธรรมอยากบรรลุธรรมอันนี้เป็นตัวให้เกิดปัญหามันตามมาก็คือความรู้สึกว่าผิดหวังทำไมมันไม่ได้ทำไมมันไม่สงบทำไมไม่ได้อย่างนี้มันก็เลยยิ่งเดือดดาลใจนี่แสดงถึงว่าการเข้าไปจัดการนั้นไม่ถูกต้อง
ทางที่ถูกต้องนั้นจะต้องมีตัวปล่อยวางตัวระวางตัววางเฉยสักแต่ว่าไม่ว่าอะไรไม่เอาอะไรเนี่ยถ้ากำหนดรู้ด้วยลักษณะที่ปล่อยวางกำหนดรู้ในลักษณะที่สักแต่ว่ากำหนดรู้อย่างไม่เอาอะไรอย่างไม่ว่าอะไรเนี่ยคือเป็นการปฏิบัติที่วางใจได้ถูกต้องจะสามารถชำระกิเลสที่กำลังเป็นไปนั้นได้มันชำระกันเองนะไม่ต้องไปกดดันก็ลองทดลองฝึกหัดดูสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะขาดก็คือเรื่องการปล่อยวางวางเฉยนี่แหละเอาแต่กำหนดรู้อย่างเดียวยิ่งบางคนยิ่งจะเอาให้ได้เพ่งจะเอาให้ได้นั่งปฏิบัติจะเอาให้ได้ยิ่งไม่ได้ดีไม่ดีก็เครียดอีกเคร่งเครียดเคร่งตึงยิ่งบางคนมีผลเสียไปถึงร่างกายก็เสียทางใจไม่พอเสียทางกายครับอีกปวดหัวเครียดนั่งกรรมฐานแล้วปวดหัวแสดงว่ามันไม่ถูกต้องการปฏิบัติธรรมะต้องเป็นไปเพื่อคลี่คลายทุกข์ดับทุกข์ถ้าปฏิบัติแล้วเครียดปฏิบัติแล้วปวดหัวอย่างเงี้ยต้องแก้ไขใหม่มันก็มาจากจุดที่ความอยากแล้วก็ทำวางใจไม่ถูกเพ่งจะเอาเพ่งจะเอาเพ่งจะเอาให้ได้นะก็เคร่งตึงไปหมดฉะนั้น 1. ระลึกให้ตรงตัวของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ 2. ให้มีความปล่อยวางหรือเป็นกลางจะเรียกว่าสักแต่ว่าก็ได้ไม่เอาอะไรก็ได้วางเฉยก็ได้ไม่ยินดียินร้ายก็ได้แล้วแต่เราจะใช้คำไหนให้มันได้สักคำหนึ่งไปคอยเตือนใจสอนใจตัวเองไว้บางคนก็ใช้คำว่าสักแต่ว่ารู้สึกมันกินใจตัวเองเตือนใจได้ดีบางคนก็ไม่เอาอะไรบางคนก็ปล่อยวางเวลาใจมันไม่สบายใจมันฟุ้งซ่านเนี่ยดูใจที่มันไม่สบายแต่นึกก็เตือนใจตัวเองก็ปล่อยวางนะดูอย่างปล่อยวางดูอย่างปล่อยว่ามันก็จะโปร่งขึ้นมาได้มันจะโปร่งเบาขึ้นมามันจะชำระกันเองยิ่งการปฏิบัติธรรมนั้นยิ่งลึกซึ้งไปก็ยิ่งต้องวางอย่างแนบเนียนมากขึ้นมีการเพ่งไปนิดนึงก็เอาละเพราะว่าทุกอย่างมันแคบลงผิดไม่ได้ผิดนิดก็เป็นเรื่องละต้องถูกต้องจริงๆต้องเป็นกลางจริงๆต้องปกติจริงๆสำหรับคนที่ปฏิบัติค่อนข้างไปทางเคร่งตึงเคร่งเครียดจนเป็นนิสัยหรือจิตหรือร่างกายมันเคยชินแล้วเนี่ยมันจะผิดไม่ได้ถ้าผิดแล้วมันจะเข้าไปสู่รอยเก่าหมดเผลอเดี๋ยวก็แน่นหน้าอกตึงสมองเคร่งตึงเนี่ยแสดงถึงว่ามันพลาดน่ะมันก็ไปล็อกตัวเองมีโยมบางคนที่ก่อนต้องเคยมาเข้ากรรมฐานนั่งๆไปก็หงายหลังผึ่งเลยนิ่งไปเลยนะพูดไม่ได้ก็มีฟังได้แต่พูดไม่ได้เขียนอะไรได้แต่พูดไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็มีไม่พูดอะไรเลยธรรมาก็เลยบอกพี่เลี้ยงให้ไปหาฟุตบอลมาเล่นกันเอาฟุตบอลมาโยนเล่นกันให้เขาเล่นโยนกันไปโยนกันมาโยนผิดตัวบ้างฟ้าไปฟ้ามามันก็หลุดพูดได้มาสอบถามเป็นอะไรเขาก็บอกไม่รู้เป็นอะไรพูดไม่ได้เฉย
นี่ถ้าเกิดให้เอาฟุตบอลมาเล่นกันแล้วไม่หลุดเนี่ยธรรมาก็คงเสียอาจารย์กรรมฐานกรรมฐานอะไรมาให้เล่นฟุตบอลคือเนี่ยคือร่างกายมันเป็นล็อกตัวเองมันเป็นล็อกหมดเลยที่นึกให้เล่นฟุตบอลโยนกันเนี่ยเพื่อจะให้มันลืมตัวเองเพราะมันใจมันที่มันล็อกเนี่ยใจมันมากำกับไว้ที่ตัวได้ใจมันต้องไปคอยรับลูกฟุตบอลไปมาเนี่ยมันจะหลุดได้อาการนั้นเนี่ยนี่มันนอกตำราอย่างหนึ่งฉะนั้นบางคนปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันไปสะกดตัวเองจึงทำให้มันมีอาการต่างๆอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ปวดหัวแน่นหน้าอกไอ้ที่แน่นหน้าอกเนี่ยส่วนมากก็คือกำหนดลมหายใจเมื่อกำหนดลมหายใจไปหายใจเข้าหายใจเข้าเนี่ยมากแต่หายใจออกน้อยทำไมมันหายใจออกน้อยเพราะว่าจิตมันไปเพ่งแล้วมันไปสะกดมันก็ไปยันกันไว้เนี่ยพอจะหายใจออกมันยันไว้ก็หายใจออกสั้นหายใจเข้ามากพอมันก็ลมเข้าไปก็ไปอัดกันอีกอัดกันไปอัดกันมามันก็จะเจ็บจริงๆได้เจ็บหน้าอกเพราะลมมันมีกำลังในการดันอยู่แล้วมันก็อัดลมเข้าไปในฟุตบอลเนี้ยมันก็ตึงใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันอัดเข้าไปในปอดเนี่ยแล้วไม่ผ่อนลมไม่ออกมีแต่เข้าออกน้อยเข้ามากอัดไปอัดมาเจ็บฉะนั้นวิธีแก้ก็คือต้องหัดหายใจยาวๆเข้าให้มันเข้าแล้วก็ให้มันออกเข้ายาวออกยาวหายใจแต่ถ้าหากว่าไปถึงขั้นลมละเอียดแล้วจะไม่เป็นไรถ้าลมมันละเอียดแล้วเนี่ยมันจะหายใจสั้นก็ไม่เป็นไรหายใจน้อยนิดก็ไม่เป็นไรถ้าลมยังหยาบเนี่ยถ้าเราไม่คอยปรับให้ดีเนี่ยมันจะไปอัดกันการฝึกให้ลมละเอียดเนี่ยมีวิธีก็คือหายใจยาวๆหายใจช้าๆถ้าโยมหัดหายใจช้าๆเนี่ยเข้าให้ช้าออกช้าๆเข้าช้าๆได้ลองซิจะช้าได้สักเท่าไหร่มันจะละเอียดนะลมหายใจจะละเอียดได้ไวพอลมละเอียดแล้วก็ไม่เสียดแทงนะไม่เสียดแทงจะกำหนดดูสภาวะต่างๆจิตจะไปจับไปรู้ตรงนั้นตรงนี้ก็จะไม่เสียดแทงแต่ถ้าลมมันยังหยาบเนี่ยจิตไปกำหนดตรงไหนเดี๋ยวมันก็ไปสะกดตรงนั้นเพราะลมเป็นจิตตชรูปนะรูปที่จิตตชวาโยเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยต้องมีการปล่อยวางไว้เสมอนะกำหนดรู้ดูสิ่งใดก็ปล่อยวางคนบางคนที่เคยฝึกมาจากที่อื่นๆประเภทที่เคร่งเครียดมาเนี่ยแล้วมันติดมามากเนี่ยปวดหัวเคร่งตึงเนี่ยถ้าตมาก็จะให้ถือเรื่องการปล่อยวางอย่างเดียวคืออย่าไปสนใจเรื่องการกำหนดรู้สนใจเรื่องปล่อยอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรทำหน้าที่ปล่อยฝึกการปล่อยอย่างเดียวไม่ต้องไปฝึกพยายามจะดูฝึกปล่อยเน้นเรื่องปล่อย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 วางปล่อยวางไม่เอาอะไรปล่อยวางปล่อยวางคอยเตือนตัวเองปล่อยอย่างเดียวจิตมันจะไปดูอะไรก็ปล่อยจิตจะดูอะไรก็ปล่อยต้องแก้ให้ร่างกายมันคลายออกมาให้ได้ก่อนสมองที่มันขมวดเคร่งตึงปวดหัวเนี่ยต้องคลายให้ได้ก่อนจะไปฝึกอย่างอื่น
ถ้ายังแก้เรื่องปวดหัวไม่ได้เนี่ยยิ่งไปดูมากขึ้นก็ยิ่งเป็นมากขึ้นแจ้งคนบางคนที่ยังฝึกปล่อยไม่ได้วางดูจิตดูใจไม่เป็นเขาจึงต้องให้เลิกปฏิบัติไปทำงานไปเคลื่อนไหวไปอะไรให้มันคลี่คลายก่อนถ้าคนที่ดูจิตดูใจเป็นก็จะสามารถปล่อยวางคลี่คลายการปล่อยวางเนี่ยมันจะช่วยให้การดูจิตได้ด้วยคนที่หาจิตไม่เจอเนี่ยเราฝึกปล่อยวางจิตมันจะกลับตัวเข้ามาหาตัวมันเข้ามาสู่ตำแหน่งของจิตผู้รู้อุปมาเหมือนกับคนที่เคยติดตามมองสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วก็หยุดติดตามเนี่ยมันก็จะย่อกลับเข้ามาหาตัวเองใจที่ปล่อยที่วางจากอารมณ์เนี่ยใจนั้นก็จะกลับมารู้ใจได้ง่ายนี่ก็เป็นผลนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องปล่อยวางแล้วการปฏิบัติจะต้องดูใจผู้รู้ให้เป็นให้ได้จิตผู้รู้คำว่าจิตผู้รู้เนี่ยในที่นี้หมายถึงจิตที่มีสติสัมปชัญญะไม่ได้หมายถึงว่ารู้แจ้งแทงตลอดแล้วหมายถึงจิตที่กำลังมีสติสัมปชัญญะที่กำลังทำหน้าที่อยู่เนี่ยเขามีสภาพเป็นเหมือนผู้รู้ผู้ดูมันได้แต่ดูอย่างอื่นไปดูเสียงไปดูเห็นไปดูกายเคลื่อนไหวดูยืนเดินนั่งนอนดูอะไรสารพัดแต่ไม่ค่อยดูตัวของมันเองมันก็เลยถูกยึดเอาเป็นตัวเราของเรานั่นได้กล่าวมาถึงว่าปุถุชนเราเนี่ยจะมีอกุศลเกิดขึ้นที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเราก็ลองประเมินตัวเราเองเรามีแค่ไหนโมหะความหลงโทสะความโกรธโลภะความโลภนี่เป็นตัวใหญ่ๆเป็นรากเหง้าของอกุศลธรรมยังมีอื่นๆแล้วก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้เกิดซ้ำๆอยู่ความโกรธที่จริงก็มีอยู่สองดวงเท่านั้นแต่มันเกิดบ่อยความโกรธที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนดวงหนึ่งมีการชักชวนดวงหนึ่งอย่างที่เขาชักชวนก็คือเขามาพูดเขามาทำให้เราพลอยโกรธตามไปด้วยบางทีเราก็โกรธเองหรือตนเองเนี่ยชักชวนตัวเองให้โกรธก็ได้เราทำกายให้ลำบากทำกายให้เดือดร้อนก็ทำให้ใจเศร้าโศกใจโกรธได้หรือเราพูดพรรณนาไปในเรื่องที่จะชวนให้โกรธมันก็โกรธได้พูดไปถึงว่าคนนั้นว่าคนนู้นคนนั้นไม่ดีคนนั้นอย่างนั้นมันก็พายใจเราโกรธเนี่ยเรียกว่าพูดคำพูดนี่ก็ชวนตัวใจตัวเองโกรธหรือความคิดจิตชวนจิตตัวเองให้โกรธก็ได้ถ้าเราปล่อยให้จิตมันคิดไปเนี่ยคิดในแง่ไม่ดีคนนั้นไม่ดีคิดไปในเรื่องนั้นไม่ดีอะไรไม่ดีคิดแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยใจก็โกรธรวมทั้งความโลภราคะก็เหมือนกันก็ชวนได้โทสะโมหะเพราะฉะนั้นต้องรู้ทันความคิดรู้จิตที่ปรุงแต่ง
นะแล้วก็รู้ด้วยความละวางก็จะสามารถบรรเทาคลี่คลายจิตใจก็จะได้โปร่งโล่งในแต่ละวันละวันเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยใจของเราก็จะสะสมกิเลสมากขึ้นมากขึ้นมันจะมาตอนที่รับอารมณ์แล้ววันหนึ่งเราใจเรารับอารมณ์เนี่ยมากทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจพออารมณ์ดีมันก็จะเกิดสายโลภะอารมณ์ไม่ดีก็เกิดสายโทสะเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ยินดีก็ยินร้ายอยู่เนี่ยเป็นโลภะโทสะเป็นโมหะอยู่วันยังค่ำฉะนั้นต้องปฏิบัติต้องอบรมตัวเองเจริญภาวนาและการเจริญภาวนาก็ดังที่กล่าวแล้วว่าทำอยู่ที่ตัวไม่ได้ทำอยู่ที่อื่นการทำอยู่ที่ตัวนั้นเป็นเรื่องที่เรามีโอกาสมีฐานะที่จะทำได้ไม่ใช่อาฐานะคือต้องไปทำที่ดวงจันทร์ดวงดาวอื่นครับอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ฐานะแต่นี่มันทำอยู่ที่ตัวเรามันทำอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยและทุกวันนี้มีกายอยู่ไหมมีใจอยู่ไหมมีอยู่ทุกเวลาไหมมันก็ต้องทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกโอกาสเวลาปฏิบัติเจริญสติเนี่ยมันไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรไม่ใช่ว่าเราต้องไหว้พระสวดมนต์ต้องขึ้นกรรมฐานถึงจะนั่งถึงจะเจริญสติได้นะอันนั้นมันเป็นพิธีหรือการสวดมนต์ก็เป็นการปูพื้นฐานกล่อมกล่าวจิตใจแต่ไม่ได้หมายถึงว่าการเจริญวิปัสสนาเจริญกรรมฐานเนี่ยต้องสวดมนต์ก่อนต้องขึ้นกรรมฐานก่อนไม่ใช่อย่างนั้นทำได้ทันทีไม่ต้องมีพิธีอะไรการทำได้ทันทีเนี่ยทุกที่เราจะนั่งอยู่ในรถก็ทำได้เราจะนั่งอยู่ในที่ทำงานก็ทำได้เรากำลังนั่งฟังอยู่นี่ก็ต้องเจริญสติได้กำลังฟังอยู่เนี่ยมีสภาวะเกิดขึ้นอยู่ไหมมีเสียงไหมมีได้ยินไหมมีคิดนึกอยู่ไหมเนี่ยเป็นสภาวะที่จะต้องให้กำหนดรู้ที่ร่างกายเนี่ยมีปวดไหมมีเมื่อยไหมมีเย็นไหมเป็นสภาวะที่รอคอยการพิสูจน์อยู่ตลอดถ้าไม่พิสูจน์ก็หลงอยู่อย่างนี้ไปเห็นผิดอยู่เห็นเป็นของเที่ยงเห็นเป็นตัวตนเห็นเป็นตัวเราของเราที่ว่าสภาวะเหล่านี้รอคอยการพิสูจน์หรือว่าท้าพิสูจน์เขาท้าพิสูจน์อยู่ตลอดเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่คงทนต่อการพิสูจน์หรือว่าเขาเป็นความเป็นจริงเขาเป็นสัจธรรมเขาจึงท้าพิสูจน์ความเป็นจริงเนี่ยพิสูจน์เข้าไปเห็นตามความเป็นจริงได้อะไรที่มันเป็นของหลอกของปลอมอย่างนั้นน่ะมันไม่คงทนต่อการพิสูจน์พิสูจน์ไปจริงๆมันไม่ใช่ของจริงแต่สภาวะรูปนามเนี่ยเขาท้าพิสูจน์เพราะว่าเขาเป็นความเป็นจริงเอาอะไรไปพิสูจน์ได้ก็ต้องเอาสาย
สติปัญญาของตนเองจะไปเอาสติปัญญาของคนอื่นไม่ได้เอาจิตเอาใจของคนอื่นมาไม่ได้ได้ไหมช่วยเอาใจมาช่วยฉันให้ฉันหมดกิเลสหน่อยฉันรู้แจ้งมันไม่ได้ต้องเอาใจของใจตัวเองนี่แหละพิสูจน์ต้องทำเองหัดฝึกระลึกทันทีนะไม่ต้องตั้งท่าไม่ต้องเสียเวลานะมัวหาที่นั่งกรรมฐานมัวหาที่เดินจงกรมมัวปุกว่าจะได้เจริญสติหมดไปเยอะนะกำลังเดินหาที่นั่งเนี่ยตอนนั้นน่ะมีสภาวะอยู่ไหมกำลังเดินหาที่นั่งกำลังจะลงนั่งมีสภาวะอยู่ไหมมีก็ต้องระลึกใส่ใจระลึกโดยที่ยังไม่นั่งเรียบร้อยเนี่ยระลึกได้ไหมกำลังขยับตัวเนี่ยระลึกได้ไหมหัดรู้ทันทีฝึกการรู้สึกตัวทันทีทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทันทีในอิริยาบถทั้งหมดไม่ต้องว่าจะต้องเรียบร้อยก่อนเพราะฉะนั้นลองระลึกดูเดี๋ยวนี้ฟังเดี๋ยวนี้ระลึกดูเดี๋ยวนี้รู้สึกได้ไหมสติไประลึกถึงความรู้สึกในกายตัวเองเจอไหมเจอเย็นไหมเจอตึงไหมเจอปวดเจอเมื่อยไหมเจอง่วงไหมเจอหิวไหมเจอท้อถอยไหมรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นยังไงรู้สึกตัวตัวคืออะไรตัวอยู่ที่ไหนตัวรู้สึกตัวตัวก็คือกายใจอยู่เนี่ยรู้สึกกายรู้สึกใจทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั่วเป็นยังไงกายมันมีกายส่วนบนก็มีศีรษะส่วนกลางลำตัวส่วนล่างเท้าขาเนี่ยแขนขาลำตัวศีรษะมีความรู้สึกในสมองในใบหน้ามีความรู้สึกไหมลำตัวหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกกระเพื่อมสะเทือนขาแขนถ้ารู้สึกตัวแล้วก็ทั่วแล้วก็พร้อมได้ไหมทั่วตัวรู้ไปทั่วตัวคือทั่วกายและก็ใจแล้วก็พร้อมนิ่งกำชับลงไปใหญ่บางคนไปทั่วจริงแต่เล่นไปจากศีรษะไปคอไปไหล่ไปหน้าอกหน้าท้องไปขาไปแขนไปอะไรนี้ทั่วเหมือนกันแต่ว่ามันไม่พร้อมนะมันค่อยๆไปวิ่งไปแต่ถ้าพร้อมเนี่ยทันทีรู้เดี๋ยวนั้นก็รู้ไปทั่วทันทีเหมือนเรามองคนแล้วมองสิ่งใดเรามองพลึบทีเดียวได้ไหมมองทีเดียวทั้งหมดเนี่ยเมื่อเรามองคนทางหน้าเนี่ยมันโยมมองมาบนถ้ำเนี่ยมองแล้วเห็นพระได้ทั้งหมดไหมทีเดียวหรือต้องหันซ้ายเหลียวมาขวามองพุทธรูปมองทีเดียวเห็นทั้งหมดไหมหรือต้องมองศีรษะมองลำตัวค่อยๆมองมารู้ตัวทั่วพร้อมฝึกไปมากๆเนี่ยเวลารู้สึกที่กายเนี่ยสามารถจะรู้ทีเดียวได้ทั้งหมดทั้งตัวได้โดยไม่ต้องไปคอยดูตรงนั้นเลื่อนมาตรงนี้ไปตรงนั้นรู้ไปทีเดียวเหมือนกับส่อง
เหมือนกับการที่เขาเอ็กซเรย์ทั้งตัวเนี่ยก็ไม่ต้องไปเอ็กซเรย์ทีละท่อนละท่อนทีเดียวอันนี้ก็เหมือนกันเอาจิตใจของตัวเองเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ส่องไปทีเดียวทั้งตัวเมื่อฝึกชำนิชำนาญขึ้นเนี่ยความสามารถมันก็จะรู้ได้ทั้งหมดทั้งตัวตัวคือกายและใจทั้งตัวเนี่ยยิ่งรู้ทั้งตัวที่เป็นกายด้วยแล้วก็รู้ใจด้วยเนี่ยความสามารถก็สูงขึ้นบางคนรู้ทั้งตัวแต่มันรู้แค่กายใช่ไหมรู้กายได้ทั้งตัวยิ่งบางคนรู้ทั้งตัวแต่เป็นตัวเลยคือเป็นรูปร่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้ก็เรียกว่ายังเกาะสมมุติบัญญัติอยู่ถ้ารู้ทั้งตัวแต่ไม่เห็นเป็นตัวไปรู้ที่ความรู้สึกอย่างเงี้ยถือว่าเข้าถึงสภาวะเข้าใจไหมรู้ตัวแต่ไม่เห็นเป็นตัวกับรู้ตัวแต่เห็นเป็นตัวคือเป็นเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยยังเป็นบัญญัติรู้สึกตัวแต่ไม่เห็นเป็นตัวก็คือไปรู้ที่ความรู้สึกไปเจอความตึงความหย่อนความไหวความเย็นความร้อนอ่อนแข็งความรู้สึกสบายไม่สบายเนี่ยเป็นการรู้ที่สภาวะทั่วพร้อมรู้ตัวที่กายด้วยที่ใจด้วยอย่างเวลาเดินเนี่ยเวลาเดินจงกรมเนี่ยรู้กายด้วยรู้ใจด้วยได้ไหมรู้สึกว่ากายนี้ก็เคลื่อนไหวใจนี้ก็เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่กายก็ไหวใจก็รู้กายก็ไหวใจก็รู้มันเป็นคนละอย่างถ้ารู้กายเฉพาะเคลื่อนไหวก็เรียกว่ารู้เฉพาะกายยิ่งบางคนรู้แค่ส่วนเดียวกายส่วนเดียวคือรู้แค่เท้ารู้เท้าบางคนก็รู้อย่างเป็นเท้าเลยเป็นความหมายด้วยเป็นยกเป็นย่างเป็นเหยียบเป็นรูปร่างเท้านี่เรียกว่ายังเป็นบัญญัติแต่ก็เป็นการเจริญสตินะถึงรู้ว่าเป็นเท้าเป็นขาเป็นขวาเป็นซ้ายแต่ถ้าลึกซึ้งลงไปก็เรียกว่ารู้ที่ความรู้สึกเท้าที่ก้าวไปเนี่ยมันมีความรู้สึกอยู่ความตึงความไหวแต่นี้ถ้าเก่งขึ้นมันก็รู้ทั้งตัวความเคลื่อนไหวไม่ใช่มีแต่ขาที่เท้าส่วนบนมันก็เคลื่อนไหวเวลาเดินก็รู้พร้อมไปทั้งกายเก่งขึ้นก็รู้พร้อมไปทั้งใจด้วยกายไหวใจรู้กำหนดดูทั้งรู้ทั้งไหวรู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจที่รับรู้สอนเกินไปไหมไม่ได้เข้ากรรมฐานนั่นก็ฟังลำบากคนที่เคยเข้าแล้วมันก็ไม่เป็นไรคนใหม่ก็เกินไปหน่อยต้องสอนคนที่กำลังปฏิบัติคนที่ฝึกกรรมฐานอยู่แต่ก็ให้ได้ยินได้ฟังไว้หลายคนหลายท่านเคยฝึกเคยปฏิบัติมาทั่วๆไปก็จะได้ปรับตัวทดลองฝึกปรับตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ